หลังจากที่เราได้ลองดีบักการทำงานของโปรแกรมแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลุยต่อเลยในคลิปนี้นะครับว่าต้องทำอะไรอีกนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็จะมาเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อสไปรท์นะครับซึ่งมันเป็นภาษาไทยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับพิกอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับจากคำว่าถูกเป็นพิกคอริกโอเคนะครับแก้ไขชื่อเสร็จทีนี้เราก็มาที่อีเวนต์ชีตนะครับก่อนที่จะลุยอีเวนต์ชีตต่อนะครับจะแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องของตัวแปรนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาตัวแปรคำตอบถูกนี้นะครับค่าเบื้องต้นเราจะพิมพ์คำว่า answer นะครับเป็นค่านี้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะมาเริ่มนะครับในคำสั่งที่3นะครับ add event ขึ้นมาถ้าเมาส์ on object คลิกไปเลือกปุ่ม play เมื่อเริ่มเล่นนะครับให้ทำอะไร add action นะครับให้เมนูหรือปกตรงนี้หายไป destroy ให้ปุ่มนี้หายไปด้วย destroy นะครับให้ text box set visible นะครับให้โชว์ขึ้นมานะครับเพราะตอนแรกเราเซต invisible ไว้นะครับจากนั้นเราก็ลองrun เบื้องต้นดูก่อนก็ได้นะครับคลิก run นะครับคลิกโอเคนะครับทีนี้จะเห็นว่าปุ่ม next กับปุ่ม pick correct เนี้ยมันโชว์ครั้งแรกนะครับเราจะต้องซ่อนไว้ก่อนนะครับโดยก่อนกลับไปที่ layout นะครับคลิกแล้วมาที่ initial visibility ตรงนี้ visible ให้เป็น invisible นะครับปุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ visible ให้เป็น invisible รันทดสอบอีกคือซ่อนไว้ก่อนนะครับโอเคอย่าเพิ่งให้โชว์หลังจากนั้นเราก็มากำหนด event sheet ต่อนะครับ add event ถ้าเมาส์ on object คลิก to shoot ไปคลิกปุ่มนะครับตัวอักษรแต่ละตัวนะครับหรือสระนะครับคือ letter done นะครับถ้าไปคลิกแล้วให้ทำอะไร add action เราก็จะให้ไปแสดงที่ text box ก็คือ text box set text นะครับตรงนี้ก็จะเป็น text box dot text นะครับ and ค่าที่แสดงก็คือค่าที่เอามาจาก letter dot text นั่นเองเอามาโชว์ในกล่องนะครับอ่ะลองรันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองคลิกดอเด็กก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้ต่อเตาก็จะมาปรากฏในกล่องเนี้ยเมื่อปรากฏในกล่องนี้แล้วต่อไปเราจะทำอะไรอีกนะครับ add event system compare to value นะครับตรวจสอบค่า2ค่าค่าแรกก็คือคำตอบตัวแปร answer นะครับตัวแปร answer มีค่าเท่ากับ text box dot text ที่คลิกเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันตรงกันหรือเปล่านะฮะถ้าตรงกันเราก็ให้มีเสียงดังออกมา audio play correct done จากนั้นก็ให้ภาพนี้แสดงนะครับ set visible นะครับภาพคำตอบถูกแสดงขึ้นมาแล้วก็ให้มันกระพริบนะครับ pick correct set animation นะครับแล้วก็เลือก animation default done system นะครับกระพริบสักหนึ่งวินาทีรอดันแล้วก็ให้หยุดนะครับ pick correct stop stop พอหยุดแล้วก็ให้ตัวหนังสือตรงเนี้ยนะครับ control c มาให้มันใหญ่ขึ้น
นะครับ Ctrl V เพิ่มสัก C E M Done นะครับและเราก็จะให้มันเล่นเสียงครั้งเดียวนะครับเล่นเสียงครั้งเดียวแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับตรงหน้าซิสเต็มเนี้ย Add Another Condition เลือก System นะครับ Trigger 1 by 2นะครับให้ทำครั้งเดียวพอจากนั้นนะครับเราก็จะไปคำสั่งที่6นะครับ Add Event Mount นะครับ On Object Click เรามาดูว่าถ้าเราต้องการลบข้อความเราจะทำยังไงนะครับบอกว่าถ้าเมาส์ไปคลิกปุ่มบัตตอน delete ไปคลิกโดนปุ่มนี้จะทำยังไงเราก็บอกว่าให้ปุ่มนี้นะ set frame 1นะครับก็คือให้แสดงภาพที่ถูกคลิกกดลงไปให้มีเสียงคลิกปุ่มด้วยนะครับ Play button คลิก button done จากนั้นก็ให้ system wait รอหน่อยนะครับสัก 0.5 ก็ได้ done พอลบแล้วก็ให้ text box นะครับset text เป็นข้อความว่างคือไม่มีข้อความอะไร done แล้วให้นะครับปุ่ม delete ของเราเนี่ยนะครับ set frame กลับมาเฟรม0เหมือนเดิมนะครับและปุ่มที่มีการกดไปแล้วก็คือ button keyboardก็ให้ set frame กลับมาเฟรม0เช่นเดียวกันนะครับลองรันทดสอบดูครับ play สมมติว่าคลิกดอเด็กคลิกตอเต่าลองคลิกเดียวมีเสียงแล้วก็ถูกลบทิ้งหายไปโอเคนั่นคือในส่วนของการทำปุ่มลบทีนี้การทำปุ่ม next ทำอย่างไรนะครับคลิก add event ขึ้นมานะครับเมาส์ on object คลิก to choose next done นะครับถ้ามีการคลิกปุ่ม next เราก็จะให้นะครับเล่นเสียงคลิกปุ่มเช่นเดียวกัน play คลิก button นะครับแล้วให้ปุ่มถูกนี้ set visible ก็คือซ่อนไว้นะพอไปคำถัดไปแล้วก็ซ่อนไว้ก่อนแล้วปุ่ม next ก็เช่นกันเมื่อโดนคลิกแล้วก็ให้ซ่อนตัวมันไว้เช่นเดียวกัน invisible done แล้วก็ให้ text box set text ให้มันว่างเพื่อจะรับคำใหม่ต่อไปนะครับแล้วก็ให้ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับที่โดนคลิกลงไปนั้นset frame 0เหมือนเดิมนะครับเมื่อทำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อไปในคลิปหน้านะครับ